มากันที่อีกหนึ่งคู่ค่ะที่เรียกว่าเลิกกันแบบฟ้าผ่ากันเลยนะคะกับน้องแนทณัฐชากับคุณเจ๋งบิ๊กแอสนั่นเองเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยแนทได้โพสต์ลง Instagram นะคะว่าโคตรเลวจนทำให้หลายๆคนสงสัยแล้วก็กลายเป็นประเด็นใหญ่โตจริงๆค่ะณตอนนั้นเนี่ยเรื่องเลิกก็ยังคลุมเครือและหลังจากนั้นแนทโพสต์ภาพพร้อมกับแฮชแท็กโสดแล้วทำไรก็ได้โอเคแสดงว่าตอกย้ำจริงๆว่าทั้งคู่เนี่ยเลิกกันแล้วนะคะแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ออกมาเปิดเผยสาเหตุสักทีมีเพียงแค่โทรสอบถามนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองซึ่งสาเหตุหลักที่บอกมาตอนนั้นก็คือเรื่องของมือที่3ค่ะทีนี้เราได้มีโอกาสได้เจอตัวของน้องแนทนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องให้เธอเปิดใจสักนิดนึงค่ะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าแนทออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำตาเล็กๆด้วยแล้วก็บอกถึงสาเหตุว่าทำไมรักครั้งนี้ต้องจบลงนะคะเพราะว่ามีเรื่องของมือที่3มาเกี่ยวข้องด้วยที่เขาเมากันว่าน่าจะเป็นแฟนคลับที่เข้ามาติดพันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องติดตามกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างถามไปถึงประเด็นที่หลังจากที่เลิกกับคุณเจ๋งแล้วเนี่ยนะคะคุณพ่อว่ายังไงบ้างติดตามทั้งหมดกับน้องแนทกันเลยค่ะจากเริ่มแรกมันอาจจะเป็นเพราะว่าคือเราไม่ได้รู้อะไรมาก่อนเลยนะคะจนวันหนึ่งได้คุยกันค่ะเขาบอกว่ารู้สึกว่ารักเราแบบน้องค่ะซึ่งตอนนั้นเราเองก็แบบตกใจนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาสำหรับเรามันก็เป็นความทรงจำดีๆเป็นเรื่องดีๆตลอดมาค่ะก็ค่อนข้างตกใจค่ะเหมือนกับว่าเราเจออะไรบางอย่างค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าพอถามขอไม่พูดถึงดีกว่าค่ะเกี่ยวกับเรื่องคนที่สามหรือเปล่าตอนที่เจอใช่ค่ะก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยค่อนข้างโกรธนะตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้โกรธแล้วค่ะเราไปเจอข้อความบางอย่างทำให้รู้ว่าออกเขารักคนอื่นไปแล้วเราเจอแล้วเราก็ถามเขาหรือว่ายังไงใช่ค่ะพอเจอก็ถามตรงๆเลยค่ะว่าเขาคือใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็ไม่บอกได้ขอโทษเราบ้างไหมคะไม่ขอโทษค่ะเขาคงไม่คิดว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดค่ะเสียใจที่สุดก็คงเขาบอกว่าเราเป็นน้องค่ะเรื่องนั้นมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าณตอนนี้มันก็เหมือนผ่านเวลามาแล้วค่อนข้างนานแล้วเราก็รู้สึกว่าณตอนนี้เราก็ทำใจได้แล้วสิ่งที่เสียใจมันก็คงเป็นเพราะว่าเราไม่เคยคิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับเรานะคะคิดมองความรักมันเป็นสิ่งสวยงามเสมอมานะคะตอนนี้ก็คงเป็นความรู้สึกผิดหวังนะคะไม่ใช่ครั้งแรกค่ะแต่ว่าเราก็ให้โอกาสเขาก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแล้วล่ะค่ะก็ต้องให้คุณพ่อช่วยสแกนเพราะว่าคุณพ่อนี่มองขาดเลยบล็อกเกอร์นี่ไม่เอาแล้วมั้งคะบล็อกเกอร์ยังได้อยู่พักก่อนว่าคุณพ่อนี่มองขาดเลยเพราะคุณพ่อต่อต้านมาตลอดใช่ตลอดว่าไม่อยากให้คบเลยซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าที่ผ่านมาทั้งคุณแม่แล้วก็น้องแนทเองเขาก็ฝ่าฟันมาตลอดพยายามแบบประคับประคองว่าให้รักครั้งนี้ไปให้รอดอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าตอนที่นักข่าวสัมภาษณ์บอกว่าสิ่งที่เสียใจที่สุดก็คือเขาบอกว่าเราเป็นน้องทั้งที่ก็คบกันมาตั้งนานอะไรอย่างนี้เนาะค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องแนทเข้มแข็งขึ้นเร็วๆก็แล้วกันนะคะค่ะ